สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทเกียรติเนาะมาตักทายพี่น้องย่ามือแรงมือนี้มีเทคนิคดีๆสำหรับมือใหม่ที่หัดฉีดยาแม่พันธุ์เนาะฉีดยาแม่พันธุ์ถ้าเกิดผู้ใดที่บ่รู้จักเทคนิคก็จะยากพี่น้องเนาะก็เพิ่นตัวใหญ่กลัวตื่นกลัวแม่กุ้งที่แรกอ่ะย่านพี่น้องย่านย่านคือกันแต่ชุมคู่มือนี่คือชินแล้วเนาะมีอยู่3วิธีเนาะมีอยู่3วิธีวิธีแรกก็คือการฝากเข็มเมื่อกี้นี่ฉีดยาแก้อักเสบให้แม่ทั้งหลังนี่ล่ะที่เพิ่นแทงที่เพิ่นแทงมดลูกอักเสบเนาะแทงลูก20มื้อแล้วก็อาจจะมีมดลูกอักเสบรวมด้วยเนาะลืมกดวิดีโอพี่น้องฉีดแล้วแล้วเว้าจนแล้วล่ะมาเบิ่งกล่องลืมกดบันทึกก็เลยจะมาเว้าให้ฟังก็ได้เนาะที่นี่การฝากเข็มก็คือเฮาเอาเข็มไปเสียบในตำแหน่งคอของหมูแม่พันธุ์เนาะเมื่อกี้นี่ไม่คุ้นฉีดใช่โอ๊ยเห็นอยู่บ่เห็นมั้ยใต้หลังหูนี่ตำแหน่งนี้เนาะตำแหน่งนี้เห็นนี่บ่แดงๆแดงๆไม่คุ้นฉีดใช่ตำแหน่งนี้อย่างนี้โดยการที่เฮาเอาเข็มไปฝากไว้เอาเข็มนี่ไปแทงใส่คอเพิ่นก่อนเนาะอันนี้เข็มเบอร์181นิ้วนี่ให้วะ1นิ้วแล้วเนาะเข็มฉีดหมูใหญ่เฮาอยู่ล่ะไปแทงไว้จึ๊บเนาะเพราะว่าเฮานี่มือบ่เร็วอยู่แล้วนะพี่น้องมือเฮานั่นบ่เป็นมืออาชีพปานใดคือบางสลิงอาจจะเป็นสลิงแบบจังใดล่ะแทงเข้าไปปุ๊บกดปั๊บไปจังซี่อันนี้มือเฮาบ่เร็วถึงขนาดนั้นพี่น้องก็เลยเล่นที่เผลอปากเข็มปากเข็มไปก่อนจึ๊บแล้วเฮาก็เล่นที่เผลอเฮาก็ค่อยๆเอาสลิงไปเสียบใส่ปึ๊บแล้วเฮาก็กดยาเนาะพี่น้องเนาะกดแล้วก็ตึงคอให้เพิ่นเนาะให้ยาเข้าเพราะว่าไม่คุ้มฉีดแก้อักเสบให้เพิ่นเนาะตรงตำแหน่งแหละที่ไม่คุ้มก็อันนี้คือแบบที่1เนาะพี่น้องเนาะแบบที่2ก็คือสําหรับหมูแม่พันธุ์นะวันนี้มาพูดถึงเรื่องหมูสายนี่สายน้ําเกลือเฮานี่อยู่ในเพจอยู่ในลาซาด้าพวกช้อปปี้เนาะก็จะมีขายพี่น้องมันเซ็นแล้วเท่าไหร่วะตอนแม่กุ้งซื้อแรกๆแพงอยู่ดิเซ็นละ5บาทซื้อแม่กุ้งซื้อมาโดนแล้วล่ะซื้อได้บ่หลายปีแล้วนะแม่กุ้งซื้อ20 30เซ็นพุ่นเนาะแต่ยังบ่เบิดอยู่เหลืออยู่ประมาณบ่กี่เซ็นเนาะแต่บ่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแม่กุ้งจะใช้วิธีแรกเนาะก็คือการฝากเข็มส่วนวิธีที่2นี่นอกจากหมูตัวใดที่เพิ่นฉีดยากอีหลีเนาะพี่น้องเนาะคือฝากเข็มแล้วเพิ่นสะดุ้งแล้วเพิ่นดิ้นเฮ็ดให้เฮาเอาสลิงเนี่ยเสียบเข้ากับตัวเข็มได้ยากพอเพิ่นดิ้นไปดิ้นมาเข็มพันหลุดเพิ่นหางเสือเพิ่นก็ตื่นเพิ่นก็อีหยังเนาะเฮาก็ใส่วิธีที่2วิธีที่2น่ะจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะพี่น้องเนาะจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือการนี่ล่ะจะมี2ข้างนี่สําหรับสลิงนี่สําหรับมือใหม่นะมีเก็บไว้ดีพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบหัวเนาะที่เสียบหัวเข็มวิธีการฉีดอ่ะแม่กุ้งจะมาสอนวิธีการฉีดอันนี้จะฉีดใส่สลิงกับนี่สลิงนี่เป็นน้ำเด้อแม่กุ้งทดสอบให้เบิ่งวิธีการใส่สายนี่เนาะเพิ่นจะเป็นฟองอากาศบ่นี่สายเพิ่นนี่จะเป็นถ้าสายเหย่าเท่าใดอากาศก็ห่างหลายเนาะอันนี้ก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นยาน้ำนี่เป็นยาแม่กุ้งดูใส่อันนี้สลิงเก่าบ่เห็นเอาข้องันจนตัวหนังสือลืบแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเฮากะกดน้ํานี่ลงไปนี่ให้เต็มสายเนาะพี่น้องเนาะให้แล่นลงนี่แล่นลงปึ๊บไหลล่มเพิ่นไหลล่มจนถึงตัวนี้ใช่มั้ยเนี่ยนี่ก็คือไล่อากาศออกหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นยาแล้วนี่สมมุติว่าเห็นมั้ยเฮาก็ย่อไว้ย่อไว้ทีนี้เฮาก็ถือไปเสียบจึ๊บใส่คอหมูแม่พันธุ์เสียบไปแล้วเฮาก็บีบเลยบ่นี่บีบปื๊ดไปสมมุติว่าบีบสมมุติว่าแม่กุ้งบีบเนาะเสียบแล้วอันนี้หมูแม่พันธุ์เสียบบีบจึ๊บไปปึ๊บบัดนี้ข้างซ้ายอยู่ได้ซั่น
นี่ข้างซ้ายอยู่นี่ประมาณ2ถึง3ซีซีบ่ได้นี่อันที่ข้างอยู่นี่เฮ็ดจังได๋ที่นี่อ่ะเราต้องเร็วเด้อพี่น้องเพราะว่าบองสันถ้าเกิดหมูตัวใดมันแคะฉีดยายากนี่มันจะดิ้นเนาะเราต้องเร็วเราต้องฉีดปึ๊บอันนี้คือแม่กุ้งเฮ็ดให้ซ่าๆเด้อเฮ็ดให้ซ่าๆเข้าใจยังไงปึ๊บยาเบิดแล้วแต่ว่ายาที่ข้างซ้ายนี่2ถึง3ซีซีเนาะเฮาก็ถอดเลยบัดนี้เฮาก็เฝ้าถอดเลยดึงลมดึงอากาศใส่นี่ดึงอากาศใส่นี่ซุบจึ๊บแล้วก็กดให้ยานี่ออกมาจะเบิดสายเลยบัดนี้หมดแล้วทีนี้หมดแล้วหยุดหมดหยุดหยุดดึงเข็มออกจึ๊บแล้วก็กึ่งข้อเพิ่นให้ยาเข้าอ่ะอันนี้ก็คือจบของขั้นตอนที่2ส่วนขั้นตอนที่3ที่แม่กุ้งเฮ็ดสมัยก่อนตั้งแต่แรกๆแม่กุ้งเริ่มเลี้ยงหมูเนาะเริ่มเลี้ยงหมูใหม่ๆฝากเข็มกะย่านเนาะพี่น้องเนาะฝากเข็มกะย่านเพราะว่าเฮายังตื่นกลัวกับหมูอยู่พอหมูป่าเฮาเลี้ยงใหม่ทุกคนมีครั้งแรกกันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะย่านสั่นทั่วๆเด็ดจะแท่งแบบกะย่านหมูย่านหมูหลายกว่าเนาะตอนนั้นก็เลยขั้นตอนที่1น่ะตะกี้นั้นแต่เลี้ยงหมูแรกๆน่ะจะไม่กล้าเนาะพี่น้องเนาะขั้นตอนที่2ก็สายอันนี้เพิ่นพึ่งจะมีช่วง4 5ปีเนาะ4 5ปีนี่เริ่มมีเริ่มมีใช้เนาะแต่ก่อนหน้านี้หลังจากก่อนหน้านี้ช่วง6 7ปีก่อนบ่มีเนาะพี่น้องเนาะไม่มีบ่มีเพิ่งมามีช่วง5ปีหลังนี่5ปีหลังนี่ล่ะนี่แม่คุณก็เลยมาขั้นตอนที่2ส่วนขั้นตอนที่3น่ะคือตั้งแต่6ปีขึ้นหลัง6 7ปีขึ้นหลังเชือกพี่น้องคือเชือกอันนี้คือตัวอย่างเนาะเดี๋ยวๆวางขั้นตอนที่3ก่อนขั้นตอนที่3ค่ะมึงเชือกอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าขนาดจริงเพิ่นก็อาจจะน้อยกว่านี้อันนี้คือตัวอย่างเนาะจะเป็นเชือกสําหรับลูกเสือที่เพิ่นเฮ็ดที่เพิ่นอีหยังก็เป็นอีหยังข้าเจ้าเอื้อนะของลูกเสือนะขนาดนั้นแหละจะพอดีเนาะพี่น้องเนาะเชือกลูกเสืออ่ะจะเป็นวงสิเนาะแล้วที่นี่เฮากับมาเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแบบนี้ออกเลยอันนี้เป็นเสือกตัวอย่างไหมมันมีปุ่มไหมเดี๋ยวแกให้เบิ่งก่อนอันนี้มา เป็นเสือกตัวอย่างก็เลยไปหาเก็บมานี่เฮาเฮ็ดจังซี่พี่น้องนี่เฮ็ดจังซี่ไว้เห็นบ่นี่อย่างงี้อย่างงี้ไว้นี่นี่อย่างงี้ไว้ปึ๊บแล้วเฮาก็เอาอีกส่วนนึงมาคล้องใส่แต่ว่าอันนี้เป็นเสือกตัวอย่างมันแล้วมีปุ่มนะแม่คงบ่ได้แกะออกหาเก็บเสือกอยู่แถวๆของเฮากลับมาสอดใส่ตรงนี้เนาะสอดใส่ตรงนี้ปึ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่มั้ยลักษณะนี้เฮาดึงอันนี้มาก็ได้ให้มันเป็นน้อยๆแบบนี้เนาะจังซี่เนาะนี่ล่ะที่แม่คงเฮ็ดทำไมตะกี้เนาะแล้วเฮาก็เอาตรงนี้ตรงที่เฮาสอดใส่นี่นี่ตรงนี้ล่ะไปคล้องปากหมูคล้องข้างบนเนาะพี่น้องปึ๊บให้มันเข้ากับฟันล็อกฟันนี่เนาะแล้วก็ดึงมัดใส่เสาหรือมัดใส่หยังก็ได้ที่แข็งแรงเนาะเพราะว่าอุปนิสัยของหมูนั่นเพิ่นจะถอยหลังถ้าเพิ่นเฮามัดเพิ่นนี่เพิ่นจะถอยหลังเนาะเพิ่นบ่มาทางหน้าดอกพี่น้องเฮากับมัดใส่ตึงๆกะฉีดเลยที่นี่ฉีดยาใส่คอเลยเนาะจะเฮ็ดให้หมูนั่นห้องกิ๊เนาะพี่น้องเนาะส่วนหลายนั่นเดี๋ยวนี้เนาะจะใช้กับการผสมปลูกปากสำหรับแน่พันธุ์ที่นิ่งแน่บนิ่งแน่ที่เพิ่นเอาพอพันธุ์มาผสมเนาะยังใช้วิธีนี้อยู่แต่แม่กุ้งนั่นวิธีนี้แม่กุ้งบ่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วตั้งแต่โดนแล้วเนาะตั้งแต่มีสลิงนี่มาละ5 6ปีนี่ก็คือตั้งแต่มีสายอันนี้มานี่สายน้ำเกลือมาแม่กุ้งก็ใช้ขั้นตอนที่2ส่วนขั้นตอนนี้ก็คือสำหรับมือใหม่ที่ยังบ่มีตัวนี้เฮาก็ใส่วิธีแรกเนาะใส่วิธีที่3นี่ใช้เชือกผูกแล้วก็ฉีดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็หาที่ยึดให้มันแข็งแรงแล้วก็หมูเฮาอาจจะมีห้อง
เนาะกรี๊ดเนาะพี่น้องอ่ะถ้ายังไงก็หาอันนี้นี่สายนี้เก็บไว้ดีเนาะพี่น้องไม่คงซื้อไว้ประมาณ20 30เซนบ่คือ50เซนนี่แหละจําบ่ได้ซื้อตั้งแต่เพิ่นออกมาแต่ที่แรกๆเนาะตอนนั้นแพงอยู่ด้วยพี่น้องเซนละ5บาทแต่ว่าคิดว่าจะของได้ใส่ก็เลยสั่งมาแบบครั้งเดียวมันคุ้มเลยเนาะตอนนี้ก็ยังไม่หมดมันประมาณเหลือประมาณ10เซนนี่แหละแต่ถ้าหมดก็สิสั่งมาไว้อยู่เนาะแม่กุ้งแต่ตอนนี้แม่กุ้งจะใช้วิธีที่1ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้วิธีที่1หมูจะหลังคลอดหรือหมูอีหยังหมูที่เป็นจังซี่ก็สามารถฉีดได้เนาะสําหรับเอาอันนี้ๆไปดูนี่เป็นตับลูกฉีดได้ง่ายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาชินกับวิธีที่1แล้วก็ย่างนึ่งหมูนี่ก็คุ้นเคยก็เลยเป็นอีหยังที่ง่ายนอกจากว่าหมูตัวใดที่เพิ่นมีความเครียดก็เฮ็ดให้เพิ่นฉีดยากแน่จักหน่อยกับเพิ่นตื่นเต้นอีหยังหลายๆอย่างถ้าเฮาคิดว่ามันฉีดยากเฮาก็ใส่วิธีที่2ส่วนมากแต่ว่าเมื่อกี้นี่หมูแม่พันธุ์ที่คลอดลูกเมื่อกี้นี่มีตัวนึงที่เพิ่นตื่นลูกที่ไม่คงล่วงคลิปไปเนาะเพิ่นตื่นลูกตัวนั้นล่ะที่ไม่คงได้ใส่สายอันน้ําเกลือนี่เนาะสายน้ําเกลือไม่คงได้ใส่เพราะว่าเพิ่นกระวนกระวายเพิ่นตื่นลูกพี่เนาะแท่งเข็มแล้วเพิ่นสะบัดมื้อนี้ก็เลยมาแนะนําวิธีการฉีดยาสําหรับหมูแม่พันธุ์เนาะส่วนวิธีอื่นนั่นถ้าเกิดเพื่อนๆผู้ใดมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือจังใดก็หรืออยากแชร์ประสบการณ์กันก็แนะนํามากก็ได้เด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าหังแม่คงจะใช้แค่ซํานี้เนาะวิธีที่1เนี่ยแม่คงจะใช้ประจําวิธีที่2จะใช้สําหรับหมูที่ฉีดยายากส่วนวิธีที่3นั่นเคยใช้นานแล้วเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่6-7ปีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ6-7ปีก่อนสําหรับแม่พันธุ์ที่ฉีดยายากเนาะพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากถ้าฉีดได้แม่กุ้งก็จะใช้วิธีที่1เนาะพี่น้องเนาะนอกจากตัวใดที่ฉีดยายากแม่กุ้งถึงจะใช้วิธีที่3สําหรับสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ก็มีอันนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะประมาณนี้ละคลิปนี้ทางไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิภพรจันทเกียรติทำเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะหาเรื่องมูเนาะแบบง่ายๆเฮ็ดง่ายๆแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะทำง่ายๆแบบบ้านๆสวัสดีจ้ะ